ข่าวการฆ่าตัวตายการถูกกลั่นแกล้งและความรุนแรงในสังคมเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็การใช้ชีวิตในปัจจุบันประเทศไทยเราเองค่ะก็ประสบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะพบเห็นได้ตามข่าวหรือว่าในช่องทางอย่างเช่นหนังสือพิมพ์โซเชียลมีเดียโทรทัศน์นะคะตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันมองเลยนะคะว่าทุกคนอาจจะยังจำภาพนั้นได้ดีก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กราดยิงในห้างสรรพสินค้ารวมถึงการกราดยิงในสถานศึกษานะคะเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครหรืออยู่ในต่างจังหวัดก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยไปมากกว่ากันส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้มีเพียงแค่ทรัพย์สินหรือร่างกายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราเสียไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นั่นก็หมายถึงชีวิตของคนเรานั่นเองสำหรับในโลกออนไลน์บ่อยครั้งที่เราเห็นการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดตัวอักษรหรือผ่านคอมเมนต์โพสต์วิดีโอการสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เหล่านี้นะคะทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาอีกมากมายเลยแน่นอนว่าเรื่องของการถูกบูลลี่นะคะหรือ hate speech เราสามารถพบเจอได้ในทุกช่องช่วงวัยเลยซึ่งหนึ่งในวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะก็คือเด็กและก็วัยรุ่นเนื่องจากเด็กๆค่ะยังไม่รู้วิธีการในการจัดการกับอารมณ์ตนเองการรับมือกับปัญหาทำให้มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้เขาเลือกที่จะหาทางออกเองในรูปแบบที่ผิดๆค่ะการที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่สร้างเกาะความรู้ป้องกันให้กับเขานะคะให้เขานั้นมีความเข้าใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไม่ว่าเขากำลังเจออยู่หรือสิ่งที่เขาอาจจะเจอในอนาคตก็ตามเพราะเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกหรือคนอื่นๆได้นั่นเองค่ะแล้วก็ทราบหรือไม่คะว่าเด็กไทยเนี่ยถูกรังแกบนโซเชียลมีเดียสูงถึง 48% มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเรานะคะก็คืออยู่ที่ 33% สิ่งเหล่านี้ค่ะยังมีความสัมพันธ์กับอัตราการฆ่าตัวตายอีกด้วยในสถานศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นประถมหรือมัธยมเด็กหลายคนได้รับความรุนแรงทางคำพูดแล้วก็การกระทำค่ะจากทั้งเพื่อนครูครอบครัวหรือแม้แต่คนในชุมชนไม่ใช่แค่เพียงสุขภาพจิตที่เสียไปแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางด้านพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเปรียบเสมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันมาฉะนั้นการสร้างสังคมไร้ความรุนแรงแล้วก็ส่งเสริมด้านของสุขภาพจิตที่ดีนะคะของเด็กและก็เยาวชนเนี่ยรวมไปถึงแม้แต่คนในสังคมด้วยเราก็สามารถช่วยกันได้ค่ะโดยเริ่มสักหน่วยเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับสำหรับทุกคนค่ะ